อย่าคิดลองดีจีนพร้อมบวกเปลี่ยนแผนเผด็จศึกซ้อมรบต่อยาวๆไต้หวันผวารอบนี้ยุทธการรวมชาติเข้มข้นจากกรณีที่การซ้อมรบครั้งใหญ่สุดของจีนรอบไต้หวันจบลงเมื่อวันที่7สิงหาคมที่ผ่านมาเพื่อตอบโต้การเยือนของแนนซี่เปโลซีประธานสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐโดยต่อมาจีนประกาศยุติการซ้อมรบครั้งใหญ่แต่จะยังประกาศทำการซ้อมรบต่อไปอีก1เดือนรอบเกาะไต้หวันด้วยโดยทางการจีนประกาศต่อสหรัฐว่าไต้หวันเป็นส่วนหนึ่งของจีนจึงไม่แปลกหากจีนจะซ้อมรบต่อเพราะเป็นสิทธิ์ของจีนแต่นี่ถือว่าเป็นการส่งสัญญาณที่ไต้หวันต้องระวังเพราะจีนต้องการสะท้อนให้ไต้หวันรู้ตัวว่าตอนนี้รัฐบาลปักกิ่งสามารถปิดล้อมไต้หวันได้ทั้งเกาะและสามารถปิดการเข้าออกของเรือและเครื่องบินทางทหารและการพาณิชย์ได้ซึ่งนักวิชาการได้มีการคาดการณ์กันมานานแล้วว่านี่จะเป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์ที่จีนเลือกในการทำสงครามเพื่อพิชิตไต้หวันและจีนสามารถทำได้อย่างแน่นอนขณะที่ช่วงบ่ายของวันที่8สิงหาคม2565กองบัญชาการยุทธภูมิตะวันออกของกองทัพปลดปล่อยประชาชนจีน PLA ได้มีการโพสต์ผ่านเว่ยบัวระบุว่ากองทัพจะดำเนินการซ้อมรบทางทะเลและทางอากาศต่อไปโดยจะเน้นไปที่ปฏิบัติการต่อต้านเรือดำน้ำและการโจมตีทางทะเลร่วมกันทั้งนี้การซ้อมรบดังกล่าวนับว่าเป็นการดำเนินการอย่างไม่เคยปรากฏมาก่อนนอกจากนี้จีนยังมีการยิงขีปนาวุธพาดผ่านไต้หวันเป็นครั้งแรกอีกด้วยอย่างไรก็ตามจีนได้มีการขยายพื้นที่ออกไปอีก1เดือนถึงวันที่8กันยายน2022ในทะเลโป๋อไห่หรือว่าอ่าวในทะเลเหลืองและในพื้นที่ตอนใต้ของทะเลเหลืองใกล้ญี่ปุ่นถึงวันที่15สิงหาคม2022ด้วยเช่นกันจึงห้ามการเดินเรือใน2หน้าน้ำในช่วงเวลาดังกล่าวการประกาศขยายเวลาและการขยายพื้นที่ซ้อมรบให้กว้างขึ้นนี้คล้ายกับกลยุทธ์ที่รัสเซียเคยทำช่วงก่อนบุกยึดทางใต้และทางตะวันออกของยูเครนที่ผ่านมาจีนได้มีการเก็บข้อมูลกลยุทธ์เทคนิคของรัสเซียและการตอบโต้จากชาติตะวันตกทำให้ทราบว่าสหรัฐและนาโต้นั้นไม่มีอาวุธอะไรที่จะสู้รัสเซียได้ดังนั้นการแสดงสัญญาณุภาพกองทัพจีนอย่างต่อเนื่องต่อไปเรื่อยๆนี้เป็นสัญญาณชัดว่านี่คือยุทธการรวมชาติและการปิดล้อมเกาะไต้หวันเพื่อแสดงให้เห็นว่าจีนควบคุมไต้หวันได้โดยสมบูรณ์ไม่มีใครมาหยุดจีนได้ชาวจีนจะไม่ลืมความละอายของชาติพวกเขาที่ถูกชาวตะวันตกปล้นชิงและจะไม่ยอมให้โจรเหล่านั้นรังแกและปล้นประเทศจีนได้อีกต่อไปสวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาแนะนำเสื้อโปโลสถาบันทิศทางไทยค่ะรับรองว่าสวมใส่สบายระบายอากาศได้ดีใส่แล้วไม่ร้อนอย่างแน่นอนอีกทั้งอย่างทรงสวยด้วยนะคะสามารถนำเอาไปแต่งได้แบบว่าเข้ากับหลายสไตล์แล้วก็หลายลุคเลยทีเดียวบนเสื้อนะคะก็จะมีการปักโลโก้สถาบันทิศทางไทยด้วยนะคะส่วนสีค่ะก็มีให้เลือกได้กันทั้งหมด2สีด้วยกันก็คือสีน้ำเงินนาวีแล้วก็มีสีเบจนะคะอย่างที่ใส่อยู่นี้โดยไซส์ก็มีให้เลือกอยู่ได้กันทั้งหมด5ไซส์ค่ะมีไซส์ S M L XL แล้วก็2 XL ค่ะปกตินะคะจะขายอยู่ที่439บาทแต่ว่าวันนี้จะโปรโมชั่นพิเศษค่ะเหลือเพียง399บาทแถมส่งฟรีอีกด้วยนะคะยังไงก็อย่าลืมกันนะคะมาร่วมสนับสนุนสถาบันทิศทางไทยทำงานเพื่อชาติแอดไลน์มาได้เลยค่ะที่ @shop4.store หรือว่าจะโทรมาก็ได้นะคะที่หมายเลข02-114-6663ค่ะ